ประจักษ์ชัยหลุดปากมีเซอร์ไพรส์จับตามองยูกิลำไยขึ้นเวทีเดียวกันเซอร์ไพรส์ขึ้นเวทีเดียวกันเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อนายห้างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพ็ญภกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายไหทองคำท่ามกลางชาวเน็ตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายว่าเป็นนางเอกหมอลำดีอยู่แล้วหรือไม่ต้องบอกว่าล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยนั้นก็ได้หลุดปากมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จับตามองยูกิเพ็ญภกาลำไยไหทองคำโดยงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้กล่าวว่าเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่ไม่เกินวันที่13น้องยูกิจะได้เจอลำไยบนเวทีเดียวกันครั้งแรกอยู่ที่กรุงเทพ